มาเบรกท้ายของรายการ Speed Rider ครับขอบคุณสปอนเซอร์อย่างเร็วๆไปเลยนะครับช็อคอัพดีๆเนี่ยคำว่า1ช็อคอัพ YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่นักบิดคู่มีนักปั่นนะครับมาดูกันต่อครับเรื่องของ SMS ก็ยังคงส่งมาได้โฟนอินก็โทรเข้ามาได้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับครับผมต่อเนื่องเลยนะฮะอัดก้านแดดเปลี่ยนลูกปืนทั้งเครื่องยนต์เดาว่าประมาณกี่บาทมีแท้ด้วยเครื่องยนต์แท้ไปคว้าลูกเพราะเพิ่งทำมาอ๋อไม่คว้าไม่คว้าลูกเพราะเพิ่งทำมาแล้วยังไงเลยยังไม่ได้ราคาตามราคาไม่ทราบครับต้องถามพี่เอกครับพี่เอกไปแล้วเสียงอีลิแกนขับไปแล้วถูกเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยตอบแล้วกันเพราะว่าพวกเราไม่เคยทำใช่นะครับครับผมโอเคฝากคำถามนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมอาการสายคลัตช์ขาดเป็นยังไงครับก็วืดไปเลยล่ะสายคลัตช์ขาดก็บีบคลัตช์ไม่ได้ดิถูกต้องก็คือบีบได้พี่แต่บีบแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะสายคลัตช์มันขาดออกไปมันขาดตรงไหนก็ไม่รู้ขาดหัวหรือขาดล่างหรือขาดกลางก็ไม่รู้ถ้าขาดตรงไหนมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันมันใช้ไม่ได้ครับผมนะครับสายคลัตช์ขาดก็มีอย่างเดียวครับซื้อเส้นใหม่มาเปลี่ยนใช่นะฮะสังเกตง่ายๆเลยฮะกามบันมันไม่มีอะไรเลยมันเอานิ้วตีไปตีมาได้เลยใช่ครับผมมีวิธีการอย่างเดียวที่จะให้คุณรอดกลับบ้านได้ก็คือว่าครับเกียร์ว่างเข็นกระโดดเตะเกียร์2แล้วบิดไปเลยใช่แล้วเดินด้วยเกียร์2 3 4โดยการไม่ต้องกำคัดก็ยกนิดนึงแล้วก็เตะใช่แก้เขาเรียกเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราวใช่ครับครับรวมถึงลูกปืนคัดแตกด้วยนะครับเพราะเมื่อก่อนที่ R3 ลูกปืนคัดแตกเนี่ยน้องพีก็ใช้วิธีการเนี้ยฮะยันจากบางแสนไปยันนู่นบางพระของรถพวกกันที่ไปด้วยกันจนถึงอันนี้ด้วยขับหาศูนย์ที่ยังเปิดอยู่ในวันอาทิตย์โอ้โหนั่นแหละใช้วิธีการนั้นพอเห็นไฟแดงอ่ะเชนเกียร์รอแล้วแต่เกียร์ว่างแล้วปล่อยไหลแล้วเบรกจอดโอ้โหแล้วพวกเราก็บังข้างหลังไว้ให้พอไฟเขียวปุ๊บก็ให้น้องมันเข็นแล้วก็โดดปุ๊บเตะเกียร์สองไปเลยใช่ครับผมครับเป็นเทคนิคเบื้องต้นนะครับใช่ครับสเตอร์หน้าสเตอร์หลัง CRF 250M วิ่งทางไกลเท่าไหร่ดีลงจริงๆเนี่ยลงแค่หลังอย่างเดียวครับไม่ต้องไปลงหน้าครับลงข้างหลังเนี่ยประมาณสักฟันนึงจะได้ไม่บื่อมากเกินไปนะครับถูกต้องครับก็ลองหาดูผมก็ไม่รู้กันว่าจะหาขนาดที่ไหนหรือยังไงขนาดเท่าไหร่เราไม่แน่ใจแต่ว่าไม่ได้เล่นแต่มันมีขายอยู่แล้วล่ะใช่แต่ตามสูตรก็คือลงสเตอร์หลังฟันเดียวฟันเดียวพอไม่งั้นเดี๋ยวรอบเพี้ยนหมดเลยถูกครับถ้าไปเพิ่มหลังก็ยิ่งทำให้ต้นจัดเข้าไปใหญ่ปลายไม่มีใช่ปลายแบบเสียงลั่นเลยอ่ะครับผมรถของผมมีอาการเร่งสะดุดเกิดจากสาเหตุอะไรครับเอ้าไม่แจ้งมาเลยรถอะไรเครื่องอะไรไม่แจ้งมาจะรู้ได้ยังไงล่ะจ๊ะเยอะมากใช่เช่นหัวเทียนจะบอดก็เป็นกองตันกองตันคาร์บูสะดุดกระบูตันสอกโปกหัวฉีดตันเยอะไปหมดกล่องเพี้ยนครับผมหรือแม้กระทั่งตัวจานจ่ายช็อตเยอะมากอาการอย่างนี้ตอบลำบากถ้าตอบถามอย่างนี้ผมตอบอาการรวมดีกว่าก็คือการที่ทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมันวิ่งแล้ววิ่งสมูทเนี่ยมันมีอยู่3อย่างน้ำมันอากาศไฟอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดมันพร่องไปมันก็สะดุดครับผมก็อย่างที่พี่จอมพูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดก็คืออยู่ใน3อย่างนี้ทั้งหมดเลยใช่ครับฮะก็ต้องไล่ดูตามเคสทีละตัวแล้วกันนะครับใช่ครับอาการลูกปืนข้อเหวี่ยงแตกจะเป็นยังไงบ้างครับน่าจะดังดังอะดังอยู่แล้วใช่คือจะดังอยู่ตรงไหนจนกระทั่งมันระเบิดหรือเปล่าใช่นะครับคือเอาเป็นว่ากรณีของก้านดังข้อเหวี่ยงดังมันดังชัดเจนใช่ดังที่บริเวณด้านล่างไม่ใช่ด้านบนแน่นอนดังลั่นด้วยดังลั่นดังไปเรื่อยๆนะครับดังจนกระทั่งน็อกหรือว่าค้างอะไรประมาณนั้นก็เป็นไปได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันดังเข้าหาร้านช่างเลยครับแล้วให้เขาลื้อดูเลยใช่บางรุ่นหรือออกฝั่งเดียวได้ uh-huh. บางรุ่นหรือไม่ได้ต้องหาเครื่องครับผมก็แล้วแต่ใช่ uh-huh. สวัสดีครับพี่จอน FC Speed Rider แล้วก็ Speed Talk สวัสดีครับจากคุณกันกวีวงหงกลุ่ม VOS BKK ครับโอ้โหมาเต็มยศเลยครับผมขอบคุณมากครับที่ทักทายกันเข้ามาครับผมจะกลุ่มอะไรผมก็รักหมดแหละนะครับครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมพวกเราด้วยนะครับครับผมฮายา 2011 475มีท่อชิลครอบเบาะราคานี้เล่นได้ไหมน่าจะมีเยอะกว่านี้สักนิดใช่น่าจะมีเยอะกว่านี้นึงนิดนึงใช่เพราะว่านี้คือราคาเนี่ยของ2011มันราคานี้อยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ของแต่งใช่ ครับท่อชิลครอบจริงๆแล้วล่ะ
คันของเก่งที่ของกลุ่ม BBM เนี่ยขายไป 500,000 เนี่ยที่เคยบอกอะปี2012 2012ปั๊มบนปั๊มล่างไม่ใช่ปั๊มบนทั้งมือเบรกทั้งโลโก้แดงถ้ามือเบรกมือคลัตช์โลโก้แดงปั๊มล่าง M4 M4 ท่อเพิ่งเปลี่ยนมาอาคาคู่ใช่ชิวหน้าเป็นเมจิคอลใช่การถังเป็นเคเบิลวูฟใช่มีอะไรเบาะหลังด้วยโอ้ของเต็มเลยเต็มเลยปล่อยไป 500,000 ผมยังเสียดายเลยตอนนั้นบอกพี่เก่งเปลี่ยนไอ้นี่กันเถอะเปลี่ยนมือเบรกกันเถอะเอาอิตาลีไปใช่ขอเหมือนกันไม่ยอมตอนนั้นจะขอยำไปอาคายังไม่เอาเลยบอกขี้เกียจอยากให้เขาไปอย่างนี้ถูกต้องนั่นแหละครับเราได้ไป 500,000 เองอ่ะถูกมากคุ้มมากนั่นแหละเคยมาบอกในรายการแล้วแต่ว่าเพื่อนๆไม่สนใจกันก็ไม่เป็นไรคนอื่นเขาก็คว้าไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าอะไรที่ผมมาบอกเพื่อนๆเนี่ยผมไม่ได้ตังค์อะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าผมเห็นว่าเฮ้ยแม่งโดนมันใช่อ่ะมันได้อ่ะเออเอาไปให้พ่อค้าเขาได้ตังค์ทำไมเราให้เพื่อนๆใช้ดีกว่าใช่ครับผมครับผมถ้ามีอะไรเด็ดๆเดี๋ยวจะบอกมาอีกบ่นถึงเขาไอเลยดูอยู่เปล่าดูอยู่เปล่าดูอยู่จูปิเตอร์ครับเทียบกับเวฟ110แล้วก็เวฟ125เป็นยังไงบ้างเล่นกันไหวหรือเปล่าเห็นไหมตัวไหนน่าใช้กว่ากันอย่างพี่เอกบอกเมื่อกี้เป็นพี่เอกใช้จูปิเตอร์ใช่จูปิเตอร์เหตุผลหลักๆก็คือว่ามันไม่กองแกงเท่ากับตระกูลเวฟเวฟมันก็ถามว่ามันก็เป็นเบสิกไปแล้วอะใครๆก็เล่นแต่เวฟแต่เวลาที่เจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นั่งแก้กันนั่งนั่นอะไรกันซึ่งมันก็มีปัญหาตอนนี้ก็มีหมดแหละใช่แต่ว่าจูปิเตอร์เนี่ยกว่ามันจะเกิดปัญหาเนี่ยมันใช้ระยะเวลายืดยาวกว่าเวฟฉะนั้นความคุ้มค่าในการใช้มันก็เลยถือว่าน่าจะโอเคกว่าครับเพียงแต่ว่ามันไม่ติดตลาดมันไม่ค่อยมีคนเล่นเท่านั้นเองใช่นะครับแนะนำชิวหน้าทรงสูง FJ 09ให้ด้วยครับโหเยอะแยะไปหมดครับอยู่ที่รูปทรงเลยครับจริงๆครับอันนี้ตอบยากแต่ผมใช้เป็นเออร์แม็กER Max อ่ะนะฮะ ER Max ซื้อมา 7,000 กว่าบาทซื้อใน eBay ตอนที่เขายังไม่มีขายในเมืองไทยถามว่าทำไมถึงซื้อเป็นรุ่นนี้เพราะว่าหนึ่งคือมันสูงกว่าเดิมประมาณสัก5เซนซึ่งมันพอดีกับหน้าละถ้าเกิดสูงกว่านั้นคือลมไม่เข้าเลยอ๋อร้อนเลยล่ะร้อนเลยข้อ2คือมันเป็นชิลทรงบับเบิ้ลมันสวยข้อ3คือสีของมันไม่ได้ดำมากไม่ได้ขาวมากคือเป็นสีควันบุหรี่สีสโมกประมาณนั้นครับผมนะครับก็เลยใช้เป็น Air Max ส่วนตัวอื่นมีเยอะแยะครับเช่นของ Kiwi หรือว่าของศูนย์เองที่เป็นไอตัวพิเศษอะที่ขายเพิ่มมาอีก 50,000 แล้วเป็นออปชั่นเสริมอะเอามาแล้วติดกาแทนนะติดกาแทนต้องคือต้องมันมีวิธีแก้แล้วก็คือปรับตัวของมือแฮนด์น่ะตัวกาแทนน่ะให้มันต่ำลงไปประมาณสักเกือบเซนมันก็จะไม่ติดแต่ทรงมันขี้เหร่มากขี้เหร่นี่ไปดูเองละกันคือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแป้นๆตรงๆอะคือแบบโอ้แม่จ้าออกแบบมาได้โคตรวิจิตรสมหราเลยลมไม่มีโดนตีหน้าแน่นอน แต่ว่าเราจะโดนมันตีหน้าเพราะมันใหญ่เหลือเกิน ใช่นะครับฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้มองของศูนย์เท่าไหร่ก็ลองดูแล้วกันตอนนี้รู้สึกว่าในเมืองไทยมีคนเอาเข้ามาหลายร้านแล้วมันนี่นะพี่รถมันเริ่มออกเยอะแล้วใช่ตอนนี้สำนักต่างๆเขาพยายามหาของแต่งกันเข้ามาแล้วครับผมขนาดเล่นมากขึ้นครับครับผมรีวิวเซ็นทรัลสยามหน่อยครับคือค่ายนี้เนี่ยผมคงไม่ได้จะไปรีวิวอะไรเยอะแยะเพราะว่าใช้กันมาทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วแนะนำครับว่าดูใช่ดูจากข้อเสียครับไม่ต้องดูข้อดีครับเพราะข้อดีใช้ไปมันก็ไม่มีอะไรใช่ข้อดีก็เสมอตัวแต่ข้อเสียเราจะซวยคนใช้ที่บอกให้ดูข้อเสียหลักๆเลยคือคุณรับได้ไหมถูกต้องแค่นั้นแหละเพราะว่ามันมีปัญหาหลายๆอย่างที่เขาเจอกันแต่เขาก็รับกันได้ อย่างที่เมื่อกี้นี้เบรกที่แล้วเนี่ยพูดถึงตัวรีเจนต์ถามว่ารีเจนต์มีปัญหาไหมก็มีเหมือนกันมีแต่เพียงแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันอาจจะดูแล้วน้อยกว่าเซนทอร์คนก็เลยไม่ค่อยได้พูดถึงอะไรกันเยอะแยะใช่แต่พอมาเป็นเซนทอร์ปั๊บคนมันใช้กันเยอะ มันก็เลยมีข้อปัญหาเยอะข้อเปรียบเทียบกันเยอะแยะปัญหามันมีเยอะแยะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันว่ารับข้อเสียเขาไหวหรือเปล่าถ้ารับไหวครับก็ซื้อไปไม่ได้น่าเกลียดราคาเท่านี้นะครับครับผมสนใจ959พอนิกาเล่กลัวปัญหาจุกจิกขอคำแนะนำโอ้ถ้ากลัวก็นั่นแหละฮะก็ลืมไปซะว่าจะเล่นใช่แต่ผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะแยะในเรื่องของตัวรถนะครับเพราะว่าใช่ครับตั้งแต่เป็นตัวที่เป็นเอาจริงๆนะตัวที่เอามาขายในเมืองไทยเนี่ยปัญหาไม่ค่อยเยอะนะใช่จริงๆได้รับการปรับปรุงมาแล้วครับ
เรื่องปัญหาจริงๆของเขาเลยเนี่ยอาจจะน้อยกว่ารุ่นแรกๆที่เอาเข้ามาใช่อ่าฮะปัญหาจริงๆคือเงินในกระเป๋าครับว่าคุณรับได้ไหมกับเรื่องของเงินที่คุณต้องไปเซอร์วิสและก็เรื่องของระยะระยะที่อาจจะเรียกว่าเสื่อมสภาพเร็วกว่ารถปกติเขาใช่เช่นคันอื่นเขาอาจจะไอ้นี่เสียที่ 30,000 หรือต้องเปลี่ยนที่ 30,000 แต่ว่าดูคาตี้เนี่ยอาจจะต้องเสียที่ 15,000 แล้วถ้าเกิดไม่เปลี่ยนก็ลามพังไปเลยใช่แล้วก็พังพาอย่างอื่นพังไปด้วยถูกต้องแต่รถยี่ห้ออื่นบอกเอาไปว่าเอารถญี่ปุ่นดีกว่าครับผมถึงตัวแล้วต้องเปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนก็ลากไปก่อนใช่จนไอ้นั่นพังก็เปลี่ยนไอ้นั่นก็จบใช่ครับผมนะแค่นั้นฉะนั้นก็ลองชั่งใจดูแล้วกันมันเป็นรถที่ดีครับเป็นรถที่สวยผมก็ยังชอบเลยชอบคอนโทรลดีคือมันแรงในระดับที่เราพอแล้วอะเราไม่ต้องไปกดถึง300เราคิดว่าความเร็วของเขา250 260หมดปอของเราแล้วมันก็พอกับชีวิตแล้วอะใช่ฉะนั้นช่วงต้นแบบปิ๊ดปิ๊ดป๊าดเสียงเครื่องออกมาเป็นดูคาตี้ผมว่ามันคือเสน่ห์ของค่ายนี้ใช่ครับอยู่ที่ว่าคุณจะรับข้อที่เป็นข้อติของเขาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองใช่นะครับผมครับผมรู้สึกว่าเวลาใกล้หมดแล้วขายเสื้อเหมือนเดิมครับยังคงขายอยู่กับเสื้อของ Speed Rider แล้วก็เสื้อของ Speed Channel นะครับมีทุกไซส์ S M L XL XXL มีหมดเลยนะครับราคาก็เหมือนเดิมครับตัวละ300บาทมีให้เลือกกัน4แบบนะครับส่วนหมวกก็ใบละ300บาทเช่นกันมีเหลือสีขาวแดงนะครับกับโลโก้ Speed Rider Meeting ครับผมซื้อแพ็คคู่เหลือราคา550บาทนะครับสนใจสั่งได้ครับที่แฟนเพจของทาง Speed Channel โดยตรงหรือว่าแฟนเพจผมก็ได้นะครับแล้วก็ค่าจัดส่งทั่วประเทศ100บาทนะครับเบรกนี้ขอบคุณสำหรับ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึง Scomody Scooter สายพันธุ์อังกฤษด้วยนะครับโดยในเบรกนี้ครับอยากให้เพื่อนๆดูกันกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องใช่มาอีกแล้วเป็นเรื่องที่ไม่เหมือนกับคราวที่แล้วเลยน้ำมันเครื่องมีคำว่าเกรดโผล่เข้ามาแล้วใช่มีจะเรียกไงดี1 2 3 4 5ไม่รู้จะเรียกเกรดเพราะเกรดมันจะมี10 40มีในเรื่องของมาตรฐาน MA MA 2 MB MB มันคืออะไรเอาเป็นว่าไม่พูดมากไปดูเองแล้วกันคุณฟุกนะครับกับ Flying World เขาแนะนำค่อนข้างดีรวมถึงผมยังมีสกู๊ปแบบนี้อีกแต่ว่าขอเวลาในการที่จะนั่งคิดนั่งตัดต่ออะไรของผมไปเรื่อยๆก็แก๊กๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวโชว์ให้ดูในจอไรเดอร์นะครับผมเอาละครับหมดเวลาแล้วครับนี่คือรายการ Speed Rider พบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:00 นจนถึง 19:35 นทางช่อง2 Vision 691 Speed Rider